อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV Mode Carano Chase นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคอมโบ6เซนแล้วก็4ฟอลเลนนะครับวันนี้ก็ทำตามคอมเมนต์ที่คนดูคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะก็คอมโบแปลกจริงไหมผมก็มาลองเล่นดูนะครับโอเคก็มาดูกันในเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขาย2ตัวนี้ซื้อล้อเลี่ยวอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเผื่อรอบหน้าเจอล้อเลี่ยวอีกตัวจะได้เป็น2ดาวนะเพราะว่าถ้าล้อเลี่ยวต้นเกมมันเก่งอยู่นะครับแล้วถ้ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตูเลนนะถ้ามีคอมโบอย่างตูเลนมันต้นเกมมันเล่นได้นะครับแต่มันต้อง2ดาวนะโอ้โหเดี๋ยวนะผมได้สมุดเขียวผมเอาฮายาเตะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขายออกเลยนะซื้อก่อนดาซี่โอเคน่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะครับมาโอ้โหคิวเลนนะไม่เป็นไรครับฮายาเตะน่าจะโหดอยู่สมุดเขียวนะเว้ยมาเด้น้อยครับไม่ต้องสื่อเลยสมุดเขียวต้นเกมผมว่าน่าจะไม่ยากนะครับผมว่าต้นเกมผมเล่นง่ายเลยแหละเพราะผมมีฟอร์เรนแล้วก็ฮายาเตะนะครับผมถ้ามีฟอร์เรน2ก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยโอเคฟอร์เรนติโน่ซีเนียลโอเคซื้อไว้ก่อนไม่เป็นไรตังไม่ถึง20ไม่เป็นไรนะครับซื้อไว้เลยแต่ส่วนมากควรจะให้ตังมันเหลือ20นะรอบนี้นะครับโอ้ไหวปะเนี่ยซีเนียลฮิวโอ้โหไม่ได้ฮิวมาสวยโอ้โหเกิดใหม่ช้าเกินฮายาเตะสกิลไปแล้วด้วยมาดีได้อยู่ได้อยู่โหชื่อแม่งกวนตีนชิบหายคนนี้ผมไม่อ่านนะครับมวยโคกห้ามผวนเด้อชื่อป่วนจัดเลยมาผมขึ้น4เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมชนะมา2รอบแล้วไงผมว่าถ้าผมขึ้น4ก็มีโอกาสชนะนะครับเดี๋ยวผมวางใหม่ก่อนโอเคผมวางอย่างนี้ดีกว่านะโอ้โหบ้านนี้ก็4เหมือนกันเว้ยมาดิต่อยฟอร์เรนปลดอาวุธอย่าให้ได้แทงอ้าวโอ้เน็ตหลุดมาไม่ได้แทงอยู่ดีเน็ตกลับมาก็โอ้โหได้แทงเฉยมาดิแทงไปฟอเรนลูกสวยมาดิครับเอาไว้ต้นเกมเล่นง่ายจัดเลยมีฮายาเตะกับฟอเรนติโน่แถมได้สมุดเขียวอีกนะครับแก๊กมาแล้วมาดิคิวเดอร์ผม2แล้วครับผมขายอันนี้ดีกว่าเอาคิวเดอร์2นะครับขายดาซี่เพื่อจะซื้อคิวเดอร์2เพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าชนะรอบนี้มันจะให้เหรียญหรือเปล่าเพราะว่าเจอคลิปส่วนมากมันไม่ค่อยให้ไงแต่ไม่เป็นไรครับเวลยังไม่สูงเราน่าจะหาดาร์ซี่ไม่ยากนะครับก็ขายไปก่อนเอากิลเลอร์ไปแบกโอ้โหสมุดเขียวอีกแล้วเกินสมุดเขียว2อันเนี่ยไงดีวะมาขึ้น5ก่อนโอ้โหเซลฟิล่า
เดี๋ยวเอาฟอรินลงอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมาถ้ามีสแวบให้กิลเดอร์ได้ตีดีกว่าเพราะว่าปลดอาวุธนะโดนใบนะครับสำนึกผิดอะของเผ่าเซนนะผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นั่นไงมีจริงด้วยโดนดิโหดีนะฟอเรนตัวนี้ได้แทงด้วยเออแทงอีกฟอเรนแทงอีกลูกเออมีฮิวอ่ะนี่ไงสำนึกผิดไปดิต่อยคนละหมัดต่อยคนละหมัดก็โดนแล้วเจอมันอีกแล้วไอ้คนเนี้ยไอ้เชือกกวนตีนเนี่ยชื่ออะไรของมันไม่รู้ไม่ต้องถามเลยผมจะเอาอะไรไอเทมหลักที่ผมชอบโบเคนครับบอกเลยต้องโบเคนอย่างเดียวละเพราะว่ามันจะมีของอะไรฟอร์เรนนะครับเล่นดวงตาด้วยนะก็เลยเลือกมาเป็นโบเคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอนก็ไม่ออกนะครับยอนยังไม่มาก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนมาซีเนียล2ตัวโอ้โหมาดิฟอร์เรนเจอฟอร์เรนมาดิแทงคนละทีเป็นไรแต่เราได้แทง2ทีครับโอ้โหต้นเกมเล่นง่ายจัดเลยบอกเลยมาดิถือว่าเจ็บอยู่นะต้นเกมเจอเหลือเยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะอย่างน้อยก็10อ่ะ6ตัวน่าจะ10ได้อยู่มาดิซีเนียร์ผม2เฉยเลยโอเมนมาอีกครับเดี๋ยวผมลงเป็นนี่2ดวงตาด้วยดีกว่านะครับผมแต่ต้องการฟอรินติโน2แล้วตอนนี้ถ้าฟอริน2น่าจะง่ายกว่านี้อีกเยอะเลยสามดาวแล้วไงฮิวเขาไม่มีตัดเลือดอยู่แล้วมาดิปลดอาวุธมาดิครับโดนเหลือ4ตัวก็เจ็บอยู่โอ้มีบ้านซัพพอร์ตด้วยนะโอ้โหเซนมา3ตัวเลยฮะดาร์ซี่ด้วยมาซื้อหมดเลยครับกิลเดอร์ไม่น่า3แล้วทำ3ไม่ได้แล้วนะครับกิลเดอร์เดี๋ยวผมเอาเซนลงดีกว่าเพราะว่ามัน4เซนละโอเคมาลองดูนะครับ4เซนมันจะโหดแค่ไหนฟอร์เรนตายน่าจะชนะได้อยู่นะโอเคฟอร์เรนตายแล้วนอกนั้นดาเมจก็ไม่เยอะนะครับไม่แทบจะไม่มีดาเมจนะโอเคได้อยู่ชนะอยู่แล้วโอเคครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เลือดยังเหลือร้อยนะครับจนถึงเทิร์นที่10แล้วเฮ้ยมีคนเล่นฟันเฟืองด้วยInnovate ใช่ไหม Inventor นี่ว่ะ Innovate นี่ชื่อบริษัทอะไรไม่รู้นะครับ Inventor ผมก็พูดมั่วจัดเลยมาตอนนี้ผมจะ8แล้วนะรอบที่10จะ8แล้วน่าจะประมาณรอบที่15เราขึ้น8ไปก่อน
เดี๋ยวค่อยไปหาตัวตอนเรา8นะครับเลเวล8ต้องไปหาตัวเพต้าเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเพต้านะก็ใช้ฮายาเตะกับฟอเรนไปก่อนนะครับช่วงนี้ตัวแบกเราตั้งแต่ต้นเกมเลยดีที่เจอฮายาเตะ2แล้วเป็นสมุดเขียวนะครับโอ้โหมาเว้ยมาซื้อไว้ก่อนโอ้โหเนี่ยนะเอาซับฟ้าไหมทอยดีกว่าครับทอยน่าจะดีกว่าเพราะว่าทอยกันซีซีกันสตาร์ได้หนูมา15วิมีโบเคนกันหลายบ้านแท้มาใส่ให้ผิดจะใส่ซีเนียลเพราะว่ามันไม่มีตัดผมถ้าดวงใครดวงไม่ดีที่ไปเจอตัดเลือดนะที่ไม่มีตัดเลือดแล้วมาเจอผมนะครับใครดวงไม่ดีที่บ้านไม่มีตัดเลือดผมเพราะว่าผมเห็นไม่มีตัดเลือดหลายบ้านผมเลยเอาทอยให้ซีเนียลนะครับแต่ใส่ก็ไม่โดนอยู่ดีโดนกิลด์เดอร์ผมก็ยอมอุตส่าห์กดใส่นะก็นึกว่าเป็นซีเนียลโอ้โหสมุดเขียวมาเยอะก็เอาไว้มาซีเนียลเอาไปเลยขอแค่อย่าเจอบ้านตัดเลือดนะครับถ้ามีตัดเลือดเนี่ยเราซวยถ้าเขาไม่มีตัดเลือดเขาซวยนะครับเฮ้ยฟอเรน2ว่ะเดี๋ยวๆๆมาผมเอาทอยให้ฟอเรนดีกว่าโอ้โหแก๊ก2นาคอสมาตอนนี้น่าจะขาดเปต้ากับยอนนะครับ2ตัวก็2ตัวนี้ก็ดาเมจหลักๆของเราเหมือนกันนะครับผมสวยแดงสวยเอาว่ะกิลด์เดอร์กับซีเนียลเจอกันเรียบร้อยครับมาดิอย่างน้อยต้อง10แหละเดี๋ยวเยอะอยู่เหลือ13ตัวนะครับยอนผมว่าน่าจะโหดอยู่นะคอมโบนี้หรือบ้านอื่นเขาไม่เล่นเผ่าโหดๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอิยอนมา2ตัวครับขายใครมาโอเคน่าจะรอบ15รอบหน้าก็ขึ้น8ได้ละโอ้มาดิยืนอย่างนี้เหรออุ๊ยแหมมีโบเคนเหมือนกันนี่หว่าบ้านเนี้ยฟอลินโบเคนด้วยมาดิโดนฮิวไปรอบนึงแทงหายโอเคไอ้โมกวยเนี่ยเอ้ยมวยโคกชิบหายแล้วเฮ้ยปั่นจัดเลยไม่น่าผวนให้มันเลยมันตั้งชื่อล่อตาล่อใจจริงไอ้คนเนี้ยผมก็เลยหลุดปากเลยผมว่าแล้วเรียกชื่อมันบ่อยๆหลุดปากซะแล้วมาเอนโซยังไม่โอ้โหชิบหายแล้วเอาใครออกดีวะเนี่ยมาเชสเตอร์มาแล้วมาเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะครับค่อยหา2แล้วกันเพราะว่าช่องยังไม่ว่างโอ้โหแทงโอ้ไม่ไหววะ
ชิบหายแพ้รอบนี้เหรอฮายะโอ้โหแพ้โอ้บ้านนี้เล่นผมจนได้น่าจะ6บีท1เทลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบ้านเนี้ยว่าจะเล่นให้เลือดเหลือเต็มร้อยซะหน่อยโอ้เล่นผมใหญ่เลยมามาดิเอ้ยผิดมาดิครับมาดิเห็นนะผมว่าฮายาเตะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหละผมขอรอดูก่อนแล้วกันนะรอดูไอเทมตัวนี้ก่อนจะไอเทมดีนะเดี๋ยวหาอีกนิด2ก่อนเด้อเพราะว่าอีกนิดมันจะเก่งกว่าเอนโซนะครับเอนโซมันแป๊บเดียวมันก็ตายอ่ะมันไม่ใช่แนวหลังมันไปล้วงฝั่งนู้นนะครับมันกระโดดไปเลยแต่อีกนิดมันก็ช่วยทำดาเมจได้เยอะกว่าเอนโซนะครับโอ้โหตัดเลือดสวยเลยกับเคียวโอ้ไอเทมผมดีมากอ่ะตอนนี้ยังไม่มีไอเทมที่เสียเลยนะครับมา4ตา4เซนดีกว่านี่แหละมันต้องอย่างนี้แหละ4ตา4เซนครับมาดิเออให้ใครวะเนี่ยโอเมนไปเฮ้ยนาคอสว่ะเดี๋ยวเคียวทอยสมุดเอ้ยผิดตัวนาคอสโอ้โหหานาคอสไม่เจอกดไม่ทันด้วยเฮ้ยอย่าแพ้นะใส่ของผิดนิดเดียวเองคือรีบจัดใส่ของไม่ทันเฮ้ยใจเย็นดินาคอสล้ำเออตีสวยโอเคได้อยู่นาคอสผมเอาเรื่องอยู่นะโอ้อุตส่าห์ลืมใส่สมุดเขียวให้นาคอสนะครับถ้าใส่สมุดเขียวน่าจะได้ลำเร็วกว่านี้น่าจะได้สัก3รอบอยู่มาตอนนี้ก็เซตมาเลยนะครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมให้โอเคนาคอสเหมือนเดิมแหละเพราะว่ารอบนี้ผมได้เป็นเพิ่มไอเทมนะครับใส่ไอเทมได้อีกชิ้นหนึ่งนะโอ้โหมันว่าแล้วทำไมมันพุ่งมาฝั่งนั้นหมึกโอ้โหบ้าน2บ้านด้วยโอ้โหแต่ละบ้านมึงโอ้โหดักกูทั้งนั้นเลยชิบหายเดี๋ยวโยกฝั่งครับไม่ไหวเดี๋ยวโดนมาเดี๋ยวผมรีบขึ้น9ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คอมโบก็ขาดอะไรวะไม่ขาดแล้วนะครบแล้วมีหมดทุกตัวแล้วเอ้ยแตกไป1บ้านครับขาดอย่างเดียวคือเราต้องเอาฟอเรนติโนออกแล้วก็ลงเป็น6เซนนะครับ6เซน4ตาโอ้โหพลังชื่อคลิปเดี๋ยวผมคิดชื่อคลิปก่อนนะครับนักบุญนักบุญดวงตาตบทุกเผ่า นักบุญดวงตายังไงมันได้อยู่ตั้งไปเหอะนักบุญแต่มันโหดจริงนะครับสองเผ่าเนี้ยพอมารวมกันเหมือนม้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยผมบอกเลยถ้าบ้านไหนมีม้าโดนหมดเพราะผมเคยเล่นอยู่นะครับโอ้โหบ้านนี้โอ้ฉลาดนะผมโยกแล้วโยกตามมาเหอะยอนมึงก็โดนอยู่แล้วมาฟอเรนเอามาเออดึงยอนมันมาดึงยอนมันมาอายไปโอ้โหไหวปะวะลำเออลำปะลำปะลำปะพาอ้าวติดดิโดนดี
6บีทแล้วเฮ้ยเพต้ามาอีกตัวหนึ่งครับซีเนียลเดี๋ยวผมอยากได้ซีเนียล3ว่ะตอนนี้ก็เทิร์นที่19แล้วนะครับน่าจะใกล้จบแล้วมาดิโหเป็นไงล่ะฟอร์เรนแทงโอ้โหตายเลยโดนใบ้ด้วยเฮ้ยม้ามีตายเกิดมีแล้วไงมีแล้วยังไงครับมีแล้วยังไงหวดมันโอเมนหวดอย่างเดียวโอ้สูสีกันทุกบ้านเลยฮะมาเทิร์นที่20แล้วโอเคย้อนผม2ว่ะโอ้ขึ้น9ยังไม่ได้รอรอบหน้าก่อนนะครับถ้าจะขึ้นมันก็ขึ้นได้แหละแต่ตังค์ไม่ถึง30เรารวยอยู่แล้วเราใจเย็นไว้พึ่งแพ้ไปรอบเดียวเองกะว่าจะเล่นให้เลือด100เถอะสักตาหนึ่งผมเล่นมาก็เลือดเคยเหลือ100มั้ยแทบจะไม่เคยนะน่าจะเคยประมาณ 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวรอดูไอเทมนะครับผมโอ้โหบัตรเพิ่มดาวมา9ละช่วงต่อไปคือปั่นหาตัวรัวๆนะครับเดี๋ยว5เซนเหรอจินนาคอสเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนใครดีวะเออได้อยู่ไม่ได้วะเปลี่ยนกับจินนาดีกว่านะครับโอเคมา3เมตรด้วยโคตรแรงเทลโดนเทลโดนบ้านใครวะหลับวะใครจะหมดดวงดีแท้โอ้โหเรียบร้อยบ้านนี้แตก1แตกไปอีก1เหลือ6แล้วนะครับโเดี๋ยวผมเอาเป็นโอ๊บแล้วกันนะสมุดเขียวให้ตัวอื่นละโอ้ไอเทมผมดีมากเลยเกาะสะท้อนก็ถือว่ายังไม่แย่นะครับเกาะสะท้อนมีอันนึงเพราะว่าไอเทมมันใส่ได้ตั้ง4อันอะคือไอเทมผมสมุดเขียวตั้ง3อันนะโอ้มาว่ะแต่ผมเสียอย่างเดียวนะไม่เจอหินเซนนะครับถ้าเจอหินเซนน่าจะได้ใส่ให้นาคอสนะหรือแก๊กนะครับจะได้แบบเอาม้าลงได้อีกสักตัวหนึ่งนะก็จะเป็นอะไรที่โหดจัดเลยในความคิดผมนะครับมาดิม้ากับเทลอะม้ากับเทลหรอล้ำลูกฟึบตีโอเมนตีไปอ้าวหมึกมันนิ่งอะไรอยู่มุมนี้ปี2ว่ะล็อกก่อนโอ้จะแตกหมดแล้วอ่ะมาใกล้จบแล้วครับถือว่าเร็วอยู่นะเฮ้ยแต่เขาไม่เร็วนะ20เทิร์น22ถือว่ากลางๆนะครับมีแต่คนเล่นบีทเลยแต่บีทเดย์ยังไม่ถึงเขาน่าจะหาเดย์เดย์ยังไม่ครบนะครับมาเหลือ4บ้านสุดท้ายแล้วมาครับ6เซนโอเค6เซน4ดวงตาอันนี้ให้จินน่าแล้วกันไม่รู้จะให้ใครละผมว่าเหลืออีกนิดดีวะ
จินน่าแหละผมว่าจินน่าน่าจะเก่งกว่ามาหาหน้าคอร์สครับตัวหลักผมขึ้นหน้าคอร์สสีเนี่ยเลยไปสีเนี่ยมากดผิดชิบหายโดนบ้านนี้ก็โดนบอกเลยหูยังเจ็บแตกไม่ต้องสืบว่าแตกไหมแตกครับบ้านนี้ก็แตกเรียบร้อยไปหนึ่งน่าจะเหลือสองสองนะเอาน่าจะเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับน่าจะเหลืออีกบ้านหนึ่งแหละมวยคกโดนซะแล้วเจอกันบ่อยเกินไปนะมานาคอสเราตามละเอ้ยมาว่ะซีเนียลซีเอ้ยมาว่ะเอ้ยเกินเดี๋ยวมาละเฮ้ยแต่ผมสามารถเอาบัตรเพิ่มดาวได้นี่ว่ะแต่มันขาดแค่ตัวเดียวเองเนาะผมปั่นหาดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหถ้าชนะคือจบไหมเนี่ย14โอ้โหแต่3เดย์ไม่ขาดนะโอ้โห6บีทเลย6บีท3เดย์ด้วยแต่เขาน่าจะไม่มีบักนะครับไม่มีมาเชสเตอร์นะเพราะผมมองดูแล้วมันน่าจะขาดเทลอะที่เหลือ2ตัวเอ้ยเขาไม่แตกว่ะเอาเรื่องว่ะงั้นเดี๋ยวต้องเจอกันสักหน่อยแล้วผมว่าน่าจะหาเดี๋ยวผมจะปั่นหานาคอส3ดาวเลยนะครับเพราะว่าขาดตัวเดียวเองมาหาง่ายแท้วะปั่นมา3รอบเหลือซีเนียลโอ้โหโอเมนโอเมนเดี๋ยวทำโอเมนต่อไม่รู้จะทำใครได้มั่งเนี่ยเอนโซเอาแค่หนึ่งวะมาซีเนียลเว้ยเฮ้ยซีเนียล3ได้มีบัตรเพิ่มดาวมาเดี๋ยวเจอกันบอกเลย3ดาว2ตัวนะคอสกับซีเนียลโอ้โหผมไม่น่าแพ้รอบนั้นเลยผมน่าจะแพ้บ้านนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าบ้านนี้บีดดีไอเทมเขาก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะมาเหลือ3เดี๋ยวปั่นกันอินโซ2เว้ยโหตัดเลือดไม่เอาครับจะเอาแบบแรงๆมานี่แรงไหมเดี๋ยวเอาสมุดเขียวให้ซีเนียร์ก่อนเนี่ยเขามีตัดเลือดแค่เดียวนะฝั่งโน้นอยู่กับวีล่านะครับหมัดเพิ่มดาวไปซีเนียร์3ดาวไปเลยเองอะมาดิหมดแล้วน่าจะแค่นี้แหละเขาไม่ขยับด้วยโดนครับยังไงก็โดนเจ็บด้วยโอ้โหโดนม้าโดนม้าก็จบแล้วมาดิครับยังโหดบอกเลยคอมโบนี้ยังโหด3เดก็เอาไม่อยู่แต่เสียอย่างเดียวเขาไม่มีเทลถ้าเขามีเทลเรามีโอกาสสู้ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเป่าโดนเทลก็จบเหมือนกันครับนาคอสก็ล้ำอยู่แล้วแหละยังไงก็ลำนะครับโอเคผมว่าสำหรับ2คอมโบนี้ปะม้าได้ดีที่สุดเลยถ้าเจอแบบบีดเดย์แต่เราต้องให้เบต้าเป่ามีของแบบเปิดเป่านะครับถึงจะโหดเป่าให้โดนม้าหรือโดนเทลข้างหลังก็ได้อันนี้สำคัญนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าผมจะทำคอมโบอะไรก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับหรือคนดูมีคอมโบแนะนำแบบแปลกๆก็คอมโบแนะนำเข้ามาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ